ค่าเช่าบ้านกันหน่อยนะคะแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทยค่ะเป็นค่าเช่าบ้านในกรุงลอนดอนนะคะของประเทศอังกฤษปรากฏว่าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะคะในไตรมาสสองหลายคนบอยากจะไปอยู่ที่อังกฤษดูค่าเช่ากันหน่อยนะคะหรือจะซื้อเลยราคาก็ไม่น้อยค่ะ <S <S สำนักข่าวบรูเบิร์กรายงานนะคะว่าค่าเช่าบ้านค่ะในกรุงลอนดอนของอังกฤษพุ่งทำสถิติใหม่นะคะในไตรมาสสองปีนี้โดยผู้เช่าบ้านรายใหม่คุณต้องจ่ายเงินเฉลี่ยนะคะ เดือนละ2,567ปอนด์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ13.7เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะและก็เพิ่มขึ้นถึง1อยละ28เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันนะคะในปี2,562นั่นคือช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด ส่วนค่าเช่าบ้านในพื้นที่นอกกรุงลอนดอนค่ะก็แตะระดับสูงเป็นประวัติการนะคะที่1 2 3 1ปอนด์ต่อเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ9.3จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้น1ใน3จากปี62ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นค่ะมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นประกอบกับอัตราดอกเบี้ยดจดจำนองที่สูงขึ้นกระตุ้นให้เจ้าของเนี่ยต่างปรับขึ้นราคาบ้านเช่านะคะ ค่าเช่าที่สูงขึ้นดังกล่าวก็เพิ่มแรงกดดันด้านค่าครองชีพที่ครัวเรือนอังกฤษหลายล้านหลังเนี่ยต้องเผชิญแล้วก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายค่ะสําหรับพักการเมืองใหญ่ทั้งสองพักก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าค่าเช่าบ้านที่แพงขึ้นนะคะทําให้ผู้เช่าต้องดิ้นรนหาเงินมาจ่ายให้เพียงพอหรืออาจจะต้องไปหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ค่ะท่ามกลางภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ทางด้านของนายกรัฐมนตรีริชิสุนักของอังกฤษนะคะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนทําให้ปัญหาขาดแคลนในตลาดอสังหาริมทรัพย์นี่มันเลวร้ายลงโดยละทิ้งเป้าหมายการสร้างบ้านเนื่องจากกระแสต้านค่ะจากสมาชิกในพักอนุรักษ์นิยมของเขาเองส่วนพักแรงงานที่เป็นพักฝ่ายค้านก็ละทิ้งคํามั่นในการควบคุมค่าเช่า ขณะที่ไรมูฟค่ะบริษัทข้อมูลด้านอาสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษก็วิเคราะห์ข้อมูลที่อ้างอิงจากสำนักง,งานสถิติของอังกฤษพบว่าค่าเช่าบ้านในอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ5.1นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการในปี2559นะคะส่วนค่าเช่าบ้านในลอนดอนก็เพิ่มขึ้นนะคะร้อยละ5.3ก็ต้องบอกว่า ตอนนี้ที่อังกฤษเนี่ยเงินเฟ้อยังสูงอยู่นะคะการใช้จ่ายตอนนี้นนก็เรียกว่าต้องใช้จ่ายกันเยอะเลยทีเดียวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ